สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้คงต้องจับตาการเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของคณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะซึ่งวันนี้มีรัฐมนตรีหลายท่านค่ะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้วโดยในส่วนของกระทรวงการคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าได้เตรียมข้อมูลด้านเศรษฐกิจไว้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะคะเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโดยประเมินว่าหากจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ3รัฐบาลต้องเร่งรัดการลงทุนภาครัฐที่ยังมีงบเหลืออยู่ในปีงบประมาณ2558รวมถึงงบประมาณปี2559ในไตรมาสแรกที่มีเงินลงทุนภาครัฐวงเงิน 540,000 ล้านบาทและวงเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจอีก 500,000 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นกว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งหากว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่สสค.ประเมินไว้เพียงแค่ร้อยละ15ของวงเงินรวมหรือประมาณ 150,000 ล้านบาทก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงก็ได้เรียกหน่วยงานในสังกัดเข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะก็ต้องจับตาว่าจะมีการเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างค่ะส่วนด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะล่าสุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้เปิดตัวแคมเปญ SME Makeover พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยค่ะโดยได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าออกขายในเชิงพาณิชย์จำนวน262รายจากทั้งหมดกว่า 2,000 รายใน3กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพนะคะก็คือแฟชั่นของใช้และของตกแต่งบ้านและกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็จะคัดเลือก60ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะด้านนายอาทิตย์วุฒิคโรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยค่ะว่าในปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ SME มีการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,900,000 ล้านบาทส่วนใหญ่นั้นเป็นการส่งออกไปยังมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาและก็ลาวซึ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้จะทำให้ตลาดสินค้าเปิดกว้างมากขึ้นจึงตั้งเป้าว่าในปี2559กลุ่ม SME จะต้องส่งออกไปยังอาเซียนได้กว่า 2,200,000 ล้านบาทค่ะด้านความคืบหน้าการจัดซื้อรถเมย์ NGV ใหม่ของขสมกนะคะคาดว่าจะลงนามสัญญากับบริษัทชอทวีดลาเซียนผู้ที่ชนะการประกวดราคาได้ในวันที่16กันยายนนี้ค่ะโดยนางปราณีสุขกระสอนกรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการขสมกเปิดเผยว่าศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21สิงหาคมไม่รับฟ้องคดีที่เอกชนยื่นฟ้องคณะกรรมการขสมกโดยกล่าวหาว่าทุจริตการประมูลรถเมย์ NGV 489คันและการตรวจสอบความโปร่งใสกรณีที่มีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปในวันที่26สิงหาคมหากผลออกมาว่าขสมกดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลางก็คาดว่าจะสามารถลงเซ็นสัญญากับบริษัทชอทวีดอลลาร์เซียนผู้ชนะการประกวดราคาได้ในวันที่16กันยายนนี้นะคะและขสมกก็จะทยอยรับรถได้ตามแผนงานล็อตแรก50คันในวันที่16พฤศจิกายนและทยอยรับรถจนครบ489คันภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งหลังจากรับรถครบทั้งจำนวนแล้วจะมีการประเมินผลการใช้งานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการเดินรถกับรถโดยสารไฟฟ้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพิ่มอีก 2,694 คันค่ะ
ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเซ็ตร่วงลงแรงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียค่ะเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวหลังมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมนะคะที่ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6ปีครึ่งได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงหนักเช่นกันนะคะดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป 530.94 จุดหรือว่ากว่าร้อยละ3ดัชนีลงมาปิดที่ 16,459.75 จุด Nasdaq ลดลง 171.45 จุดขณะที่ S&P 500ลดลง 64.84 จุดปิดต่ำกว่า 2,000 จุดอีกครั้งฝั่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ลงแรงด้วยนะคะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าร่วงลงไป 623.34 จุดแต่ที่ 18,812.49 จุดหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงร่วงลงไป 1,039.92 จุดหรือว่าเกือบร้อยละ5เลยค่ะขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนั้นลดลงไปร้อยละ 8.45 หรือว่าเกือบ300จุดส่วนตลาดหุ้นไทยร่วงลงหนักเช่นกันนะคะปิดภาคเช้าลดลงไป 52.43 จุดเกือบร้อยละ4ดัชนีลงมาปิดที่ระดับ 1,313.18 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 32,800 ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงปรับลดลงต่อเนื่องค่ะหลังบริษัทผู้ผลิตน้ำมันยังคงเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป69เซนต์ปิดที่ระดับ40เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลง1เหรียญ16เซนต์ปิดที่45เหรียญ46เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับขึ้นลง2ครั้งรวมราคาขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 19,500 บาทขายออก 19,600 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 20,000 บาทถ้วนค่ะ